เวราสุขชีวิตโนกะตังบุญยังพระลังไม่หังสัพเพภาคีพระวันตุเตกรวดน้ำให้กูด้วยกวดน้ำให้กูหน่อยกวดน้ำให้กูหน่อยใครก็ได้กวดน้ำให้กูด้วยฉันเถิดได้โปรดเคียนฉันสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องที่น่ารักเชิญทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของก็อดดากอนมังกรสู้ผีขาลุยซีจีเตะผีกระจุยกระจายสถานที่แห่งนี้นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้กันแล้วการคัมแบ็กกลับมาในรอบที่สองในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเอาคืนเลยก็ว่าได้ข้าพเจ้าก็อดดากอนขอท้าทายต่อทุกอำนาจทั้งหมดทั้งมวลของผีวิญญาณสัมภเวสีมาเล่นกันเรามาเล่นกันและจะไม่พอแค่นั้นขอท้าทายต่อทุกอำนาจคุณใสมนต์ดำศาสตร์ลึกลับทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดมาหลอกกูหน่อยเ
สวัสดีครับทุกๆคนขอเชิญทุกๆท่านนะครับพบกับชั่วโมงความหลอนสยองของข้าพเจ้าก็อดดากอนมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับผมสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับรัว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 เลยนะครับทุกๆคนวันนี้นะครับข้าพเจ้าอันนี้ไม่ใช่คาดไม่ใช่ตือป้วยไก่นะครับอันนี้คือจอบนะครับผมเอามาทำอะไรเดี๋ยวทุกๆคนนะครับจะได้รู้กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นบอกได้เลยนะครับแม่งขนลุกว่ะนะครับไม่ได้กลัวนะครับแต่ปวดขี้นะครับผมนะสถานที่แห่งนี้เคยสร้างบาดแผลให้กับข้าพเจ้ามาแล้วในครั้งนู้นใครจำได้บ้างเอ่ยครับใครจำได้กดหนึ่งเลยนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้เอาจริงนะครับใครจะรู้บ้างว่ากูหายใจไม่ออกเลยตอนนี้นะครับผมหายใจไม่ออกเลยโอ้พระเจ้าคืนความสุขให้ประชาชนอีกครั้งนะครับเหงื่อแตกครับสถานที่แห่งนี้นะครับหนึ่งมาแล้วใช่ไหมครับสถานที่แห่งนี้บอกได้เลยนะครับว่าแม่งไม่ธรรมดานะครับเพราะที่ก๊อตไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับไม่เคยได้รับอุบัติเหตุนะครับในช่วง2เดือนนี้นะครับแต่มีสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือสถานที่นี้ทำให้ข้าพเจ้าสลบมาแล้วนะครับคราวที่แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่นับนะครับแข็งศูนย์ไปเลยนะครับคราวนี้กลับมาใหม่นะครับงานนี้บอกได้เลยตราบใดที่ก๊อตดากอนยังอยู่นะครับผีทุกตัวก็หมดสิทธิ์ผงาดนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีดิบโลดมันหลอกกูหน่อยนะครับวันนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับว่างดดราม่านะครับงดโลกสวยงดชมพูพิงกี้นะครับสำหรับพวกโลกสวยนะครับชมพูพิงกี้แดกขี้ทุกวันนะครับแนะนำนอนซะนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ชั่วโมงนะครับของคนที่จะมาโลกสวยนะครับสถานที่แห่งนี้แม่งคือคฤหาสน์ร้างซึ่งเต็มไปด้วยประวัติเก่าแก่ยาวนานนะครับเป็น10ปีไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์อย่าเข้าใจผิดนะครับการมาของข้าพเจ้าในครั้งนี้มาเพื่ออะไรใครตอบได้บ้างครับขอคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกๆคนว่าใครตอบได้บ้างว่าทำไมข้าพเจ้าถึงต้องมาที่นี่นะครับถูกต้องแล้วนะครับมีคนตอบถูกด้วยนะครับเก่งมากเลยนะครับน้องพี่นะครับโลกเราใบนี้นะครับบอกได้เลยว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันนั่นก็คือเรื่องราวของโลกหลังความตายหลายๆคนถามมานะครับว่าตายแล้วไปไหนพี่ก๊อตก็ตอบไปเลยว่ากูก็ไม่รู้เหมือนแกไอ้สัตว์เพราะกูยังไม่ตายนะครับแต่คนยังไม่ตายอย่างข้าพเจ้านะครับแล้วก็ทุกๆคนที่กำลังดูข้าพเจ้าอยู่นะครับหน้าที่ของเราคืออะไรนะครับหน้าที่ของเราคือต่อสู้กับโลกในยุคปัจจุบันไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคขวากน้ำหรือแม้กระทั่งความกลัวนั่นเองนะครับจึงต้องมีข้าพเจ้าก็อดดากอนเกิดขึ้นผีวิญญาณสัมภเวสีแป๊บนึงนะครับผมเสียทรงแป๊บนึงครับน้องๆทุยโอเคครับพร้อมแล้วนะครับมุกนะครับเป็นมุกนะครับต่อนะครับเมื่อกี้กูพูดถึงไหนแล้วลืมเลยนะครับนึกออกแล้วนะครับพูดถึงว่าข้าวมันไก่เนื้ออกนะครับไม่เอาหนังน้ำซุปมะนาวดองแม่งอร่อยที่สุดในโลกทุยไม่ใช่คนละเรื่องสาระกันต่อนะครับทุกๆคนผีวิญญาณสัมภเวสีมีจริงหรือไม่แม่งเถียงกันมาตั้งแต่สมัย 3-4 พันปีก่อนนะครับตั้งแต่สมัยที่คีโอพัตรายังไม่ตายจินซีฮ่องเต้ยังเรืองอำนาจนะครับเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ 3-4 พันปีแล้ว 5,000 ปีแล้วซะด้วยซ้ำแม่งไม่จบไม่สิ้นทะเลาะกันไปทำไมนะครับคนเรามี2กลุ่มถูกไหมครับกลุ่มนึงคือเชื่อเรื่องผีโอ้เกกะหรือเกินจอบนะครับกลุ่มนึงนะครับคือเชื่อเรื่องผีอีกกลุ่มนึงคือมองว่าผีไม่มีจริงตรงนี้
เราหยุดทะเลาะกันก่อนดีกว่านะครับเราหยุดทะเลาะกันก่อนทะเลาะกันไปไม่มีประโยชน์ผมเชื่อเลยนะครับว่าต่อไปอีก100ปี 1,000 ปีข้างหน้าแม่งก็ยังทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นทำไมเราไม่มานั่งจับเข่าคุยกันสมานฉันท์นะครับปรับทัศนคตินะครับผมและหาทางออกดีกว่าผีวิญญาณสัมภเวสีมีก็ดีไม่มีก็ช่างแม่งนะครับแต่เราเป็นมนุษย์นะครับหน้าที่ของมนุษย์คือทำยังไงให้เอาชนะสิ่งที่เราเรียกว่าผีทำยังไงให้เราเอาชนะใจตนเองนะครับนี่ดีกว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาทำเพราะฉะนั้นจึงมีข้าพเจ้าก็อดดาก็โอ้เดี๋ยวต้องมีท่านะครับแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับจริงต้องมีข้าพเจ้าเกิดขึ้นนะครับก็อดดาก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G เตะผีกระจุยกระจายนะครับหลายๆคนมองว่ากูบ้าไหมไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องเถียงกันบ้าแน่นอนนะครับเพราะถ้าไม่บ้าไม่มาอย่างนี้ส่วนคนที่ดราม่าโลกสวยชมพูพิงกี้แดกขี้ทั้งวันนะครับที่ว่ากูว่าบ้าปัญญาอ่อนกูบอกได้เลยคำเดียวนะครับสาเหตุที่กูบ้าเพราะกูกล้ามากกว่ามึงนะครับผมวันนี้พร้อมกันหรือยังเอ่ยใครพร้อมแล้วกดหนึ่งเลยนะครับทุกๆคนพร้อมเลยนะครับโชว์นะครับหนึ่งมายังหนึ่งมายังต่อยมาพี่เฮ้ยวันนี้ไม่ว่าผีตัวไหนนะครับนะจะเป็นไอตัวเหี้ยที่แม่งอยู่บนคานนะครับหรือจะเป็นไสยศาสตร์ที่อยู่ในป่านะครับหรืออะไรก็ตามนะตัวกูได้เลยนะครับให้ตามพวกมาด้วยนะผีได้ยินกูเปล่าถ้าได้ยินแสดงว่ามันหูไม่ตึงนะครับผมพร้อมกันหรือยังครับทุกคนหนึ่งมาหรือยังหนึ่งมาหรือยังเอ่ยมาแล้วหนึ่งมาหนึ่งมาหรือยังครับหนึ่งมาหรือยังหนึ่งมาหรือยังอ๋อแป๊บนึงครับทุกคนหลายคนนะครับสงสัยว่าทำไมชุบนะครับอาชินฟุบนะครับข้าพเจ้านะครับจึงต้องพกดาบเลเซอร์พลาสติกนะครับเล่มละ135บาทมึงพกมาทำไมมึงพกมาฟันผีเหรอปัญญาอ่อนบอกได้เลยนะครับดาบเล่มนี้นะครับไม่ได้เอามาไปฟันผีนะครับนอกจากทำให้ทุกๆคนมีเสียงหัวเราะแล้วนะครับมันยังเป็นสื่อกลางของจิตใจนะครับซีอาร์ก็อดดาก้อนขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจนะครับข้าพเจ้าไม่มีเครื่องรางใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับไอ้นี่ช่วยอะไรกูไม่ได้หรอกจะบอกให้นะครับ135บาทตัวมึงเองยังช่วยไม่ได้เลยบุบหมดแล้วนะครับนะครับความกลัวเกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาชนะมันน้ำยอกเอาน้ำบ่งก็ต้องใช้ใจเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นดาบเล่มนี้ก็เป็นแค่สื่อกลางนะครับ135บาทนะครับฟันผีชอบ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 นะครับชึบชึบชึบนะครับขจัดความกลัวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับชิบหายแล้วใส่ไม่ได้เปิ้ลครับพี่ใส่พี่หน่อยโอ้โหยากมานะครับขอโทษทีนะครับทุกคนนะครับได้ไหมได้ครับผมไหนดูหน่อยก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการขอขมาก่อนนะครับเพราะสถานที่แห่งนี้นะครับอาจจะมีคนที่เคยอยู่มาก่อนแต่ทุกวันนี้เขาไม่ใช่คนเขาอาจจะเป็นผีอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับหรือจะอาจจะแปลงร่างเป็นจักรจันทร์หรือจิ้งหรีดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขอขมาก่อนนะครับนี่คือการขอขมานะครับในแบบฉบับของข้าพเจ้าก็อดดราก้อนมังกรกินหมี่นะครับโอมเพียงตะตรงตวงหมดแล้วนะครับหมดแล้วครับ
นี่คือการขอขมาของข้าพเจ้าหวังว่าเจ้าที่เจ้าทางผีวิญญาณสัมภเวสีมึงจะไม่โกรธกูนะไอ้สัตว์นะครับมาไปกันเลยดีกว่าครับลืมบอกไปหนึ่งอย่างนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับทางรายการล่าของช่อง PPTV ด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาถ่ายทำรายการไปควบคู่กับเรานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับจากทีมงานนะครับจากรายการล่านะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกๆคนนะครับพี่ๆเขาจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของเรานะครับให้ดูว่าเราเรียลลิตี้หนึ่งเดียวไทยแลนด์นะครับเล่นจริงเจ็บจริงเสียวจริงสยิวกิ้วจริงนะครับมาเลยครับทุกๆคนนะครับเฮ้ยขอทูบดอกหนึ่งปืนทุกคนมีข่าวดีมาฝากนะครับ 10,000 แชร์นะครับแจกลำหักนะครับใครอยากได้นะครับแชร์รัว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 เลยนะครับ 10,000 แชร์เอาลำหักไปเลยเดี๋ยวแพ็คอย่างดีเลยนะครับแล้วส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับทุกๆคนนะครับโอ้ลำหักใครกันหนอช่างใจร้ายหักคอเจ้าขึ้นได้เนี่ยนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีทั้งหมดทั้งมวลถ้าพวกมึงได้ยินเสียงหรือการมาของกูแล้วเราก็ได้โปรดมาหลอกกูหน่อยได้ข่าวว่าเฮี้ยนไม่ใช่เหรอหลอกชาวบ้านนักเนี่ยหลอกน้องกูด้วยหลอกคนทุกคนเลยทำให้คนแถวนี้เขาไม่กล้าผ่านไปผ่านมาในยามวิกาลนะครับผีแบบนี้บอกได้เลยมึงล้ำเส้นคนใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีได้โปรดมาหลอกกูหน่อยนะโบราณกล่าวไว้ว่าถ้าปักธูปลงดินมันคือการท้าทายมันคือการเรียกผีนะครับลงดินมันจะไปเสียวอะไรนะครับน้องๆทุกๆคนไหนๆจะปักทั้งทีนะครับถุยเพิ่งรู้นะครับว่าทูบแม่งอร่อยอย่างนี้นี่เองนะครับไปกันต่อเลยดีกว่านะครับทุกๆคนวันนั้นนะครับนะครับถ้าย้อนไปเมื่อไม่ถึงเดือนนะครับสถานที่อย่างนี้แม่งทำกูเจ็บนะครับยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำไยยังเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมานะครับที่อื่นแล้วก็มีทมไปแต่เรียกลำไยทำไมเรานะหรือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกขอบนาไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกฉันลำไยหวังว่าวันนี้นะครับคงจะไม่มีลำใหญ่นะครับนี่คือบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับจำกันได้ไหมนะครับจำได้เลยนะครับเฮ้ยหล่นใส่กูเหรอฮะเฮ้ยนะครับนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่คือกองขยะนะครับที่หล่นใส่ข้าพเจ้าในวันนั้นนะครับมันมีเยอะกว่านี้นะครับวันนั้นมีเยอะกว่านี้เยอะเตะไปรอบนึงแล้วนะครับวันนี้ยังคงเหลืออยู่ดูเอาแล้วกันนะครับเล่นกูสลบเลยนะครับไหนมาใหม่ดิไป
ผีวิญญาณสัมภเวสีไอ้ปลอดมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นโอ้ไอ้ดิ๊กทุกคนครับเฮ้ยขอที่ปิดจมูกหน่อยเพื่อนเอามาเปล่าเอาครับเพื่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนภาพที่ทุกคนนะครับได้เห็นต่อหน้านะครับบอกได้เลยว่าแม่งสะเทือนขวัญจริงๆนะครับดูนะครับนี่คือไอ้ดิ๊กสุนัขน้อยผู้น่าสงสารใครเป็นคนฆ่ามันใครเป็นคนฆ่ามันครับทุกๆคนทุกๆคนไม่รู้ใช่ไหมครับว่าใครเป็นคนฆ่ามันพี่ก๊อฟมีคำถามหนึ่งข้อนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสถานที่แห่งนี้เหตุไฉนเลยจึงมีหมาดำมาตายนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่6หรือไม่ก็7แล้วจากปากคำของน้องๆแต่ละตัวตายด้วยกันถูกหักคอนะครับไม่มีร่องรอยของแหลมใดๆทั้งสิ้นเป็นไปไม่ได้ที่หมาจะมาฆ่าตัวตายนะครับแม่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับใครใจร้ายถึงขนาดต้องฆ่าหมากูไม่เข้าใจนะถ้ามึงจะทำพิธีหาเหวอะไรของมึงนะครับมึงมาทำกับกูนี่มึงจะทำกับหมานะครับตัวเองกูก็เลี้ยงหมาแม่งโคตรเลวเลยสัตว์เออขอถุงหน่อยถุงเราต้องใส่นะครับถุงไม่ใช่ถุงเลยเนี่ยต้องไปเอาเลยถุงหลังนะระวังด้วยพี่ขอคอมเมนต์หน่อยครับทุกๆคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับถ้าเรามองเหมือนเถินนะครับมันก็เป็นเรื่องแค่เรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเท่านั้นนะครับที่หมาขึ้นมาตายแต่ถามหน่อยหมาไม่ฆ่าตัวตายได้หรอครับและเหตุไฉนนะครับณบริเวณนี้จุดนี้นะครับจึงมีหมาดำตายซ้ำซากอาจจะเป็นตัวที่สิบกว่าแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมากระจ่างทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ข้าพเจ้านะครับขอสวมวิญญาณโคนันยอดนักสืบจิ๋วนะครับทุกคนเดี๋ยวรอถึงแม่นึงนะครับทุกคนน่าสงสารมากเลยนะครับขอได้ใกล้หน่อยดิใครทำนี่แม่งเร็วมากเลยบอกตรงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับจากการสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นกู้ไม่หวังดีนะครับหรือพวกสัตว์อะไรก็ตามนะครับที่แม่งเอาหมามาฆ่านะครับเพื่อทำอะไรบางอย่างระวังด้วยพี่เชิญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่มีอะไรนะครับทำลายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยครับถ้าประมาทเด็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการฝังนะครับสุนัขตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวรอปืนเอาถุงขยะมาก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราลองมาสำรวจบริเวณโดยรอบๆกันก่อนดีกว่า
ีวิญญาณสัมภเวสีทุกคนครับเจอกระจกแล้วครับเจอกระจกแล้วโบราณบอกว่าถ้าส่องกระจกตอนกลางคืนนะครับจะเจอกับผีหลอกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผีจะหลอกผมหรือเปล่าโง่มากเลยเฮียตกใจหน้าตัวเองเลยจ้ะตกใจหน้าตัวเองมากเลยครับตอนนี้นะครับกระจกผีหลอกนะครับโอ้กูจะโดนหักคอหรือเปล่าเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเวลาถึงมายังไปหนาเลยถุงดำไม่ถึงพี่ถุงดำอยู่ถุงดำอยู่ไหนถุงพี่อะที่พี่นั่งอะเป็นเรื่องเป็นเสื้อนะไม่ใช่มีอีกถุงนึงแต่ใส่นี้ก็ได้เอานี้ก็ได้ถุงนึงนะครับไปพี่เปิ้ลดีแป๊บนึงนะครับทุกคนเปิ้ลพี่ก้อนก่อนตรงนี้พี่จะถือกล้องหน่อยนะตั้งหนึ่งได้ครับตั้งหนึ่งนะครับทุกคนได้แล้วนี่อย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่ไม่ใช่มูลนิธินะครับผมนะไม่ใช่กู้ภัยนะครับแต่สงสารมันครับสงสารมันเพราะว่าแมวพี่ก๊อฟนะครับเพิ่งจะตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมาตัวนี้เป็นหมาของพี่พี่ก็คงเสียใจเช่นกันนะครับเรานะครับไม่ใช่หาผีอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ทำรายการไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่เห็นว่ามันไม่ควรนะครับถ้าเราทำได้เราก็ต้องทำครับผ่านมาได้ผ่านมาเรื่องมันนี่เสียผ่านคนละคู่คนละคู่คนละสายพวกขาจะขาดพวกสายต่อไปอุ้มตัวเลยอุ้มตัวง่ายเลยแข็งแล้วแข็งแล้วผ่านแล้วเอาลงไปไว้ข้างล่างก่อนผมลองเห็นไหมครับทุกคนข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆนะครับว่าไอ้เหี้ยตัวไหนนะครับแม่งฆ่าหมานะครับแต่ถ้ามึงเจอกูนะรู้เรื่องนะครับจะไปไหนครับต่อเลยครับบอกตรงๆเลยนะครับมันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะหดหู่นะครับแล้วก็อ๋อยังไม่ได้ใส่แบตนะครับมันเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะหดหู่นะครับแล้วก็สลดใจมากนะครับข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆนะครับว่ามึงจะฆ่าหมาทำไมนะครับมึงจะเอาหมาไปทำพิธีอะไรของมึงนะวันนี้นะครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงทุกเสียงกลิ่นทุกกลิ่นบอกได้เลยนะครับเรียลลิตี้ไม่มีการเซตเพราะเรามีพี่ๆจากรายการล่าทางช่อง PPTV มาเพื่อการันตีนะครับผมไปพร้อมๆกันครับหลังจากนี้คือของจริง
หลายๆคนนะครับสงสัยถึงเงาปริศนานะครับที่อยู่บนคานวันนี้เราไปพิสูจน์พร้อมๆกันนะครับวันนี้ข้าพเจ้าเอาจริงนะครับปืนอยู่ไหนวะปืนที่ปากดาบเลยนะครับโอเคลุยแล้วนะครับเมื่อใดนะครับที่คุณประมาทนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวคุณอาจจะตายได้แต่การที่คุณระแวงนะครับแสนล้านครั้งแม่งไม่เป็นไรนะครับผีวิญญาณสัมภเวสีรอกูหน่อยใส่ข้อข้องใจไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนว่าวันนี้นะครับจะมีอะไรอยู่บนคานหรือไม่นะครับวันนี้มีพี่ๆทีมงานจากรายการล่านะครับช่อง PPTV มาร่วมถ่ายทำรายการด้วยนะครับเพื่อเป็นการการันตีนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเราจะไม่เฟกไม่ตัดขาดอะไรทั้งสิ้นนะครับบรรยากาศที่แล้วไม่ได้จอดตรงนี้นะครับที่แล้วเราไม่ได้จอดช่วงตรงนี้กันนะครับถึงขนาดแม่งขึ้นทะลุบ้านนะครับทุกๆคนนะครับให้ทุกๆคนดูนะครับว่าต้นไทรนะครับแม่งขึ้นทะลุบ้านได้ถึงขนาดนี้บอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า20ปีแน่นอนนะครับนี่คือชั้น2บริเวณระเบียงนะครับมันยังมีต้นไทรเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับทุกๆคนใหญ่แน่นะครับวันนี้นะครับวันนี้ไม่ว่าตัวอะไรก็ตามนะครับเจอชุดใหญ่แน่ครับไล่แม่งทุกคานเลยนะครับนะหลายๆคนนะครับบอกว่ามันคือสัตว์กลางคืนนะครับหรือหลายๆคนบอกว่ามันคือผีมั่งนะครับสัมภเวสีมั่งนะครับวิญญาณมั่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับไปพี่ขอไฟหน่อย
วังด้วยพี่ตรงนี้นะครับบอกตรงๆว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าอิฐของมันนะครับพร้อมที่จะหล่นไปได้ทุกเมื่อนะครับขอให้ขอบตั้งนะสวัสดีทุกๆคนนะครับผมนะครับขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับนะโอ้มีคนป่วนไม่แปลกหรอกครับวันนี้ที่จะมีคนป่วนนะครับผมเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมนะพวกเกียนทั้งหลายนะครับชมพูพิงกี้นะครับไปไกลตีนนะครับผมนะอย่าไปซีเรียสกับมันพวกนี้พวกจู่เล็กนะครับมาเดี๋ยวทุกๆคนนะครับมาดูบรรยากาศข้างบนกันนะครับว่าบรรยากาศข้างบนนะครับแท้จริงแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับทุกๆคนนะครับนะครับอย่าไปใส่ใจพวกเกียนครับบอกเลยนะครับปกติกูมาคนเดียวไอ้สัตว์มึงไปอยู่ไหนมาไอ้ทิดเอ้ยนะครับวันนี้มาหลายคนไม่แปลกนะครับเพราะพยานเราเยอะนะครับทุกเสียงทุกกลิ่นที่ได้สัมผัสนะครับผมเรามาดูกันเลยเพราะว่ามีพี่ๆนะครับจากรายการล่าจากช่อง PPTV มาด้วยนะครับจะได้รู้ว่านี่นะครับคือเรียลลิตี้นะครับทุกคนแป๊บนึงนะครับต่อครับต่อครับจัดพวกโลกสวยหน่อยได้เสียเวลากับพวกจังไรแป๊บนึงนะครับชื่ออะไรพวกโลกสวยชื่ออะไรเอ่ยนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนช่วยบอกหน่อยนะครับพวกนี้ขยะสังคมอย่าไปใส่ใจกับมันนะครับนะครับอย่าไปใส่ใจของมันนะครับไม่แปลกหรอกครับนะไอ้พวกหมาขี้ฉานะครับไม่ใช่เรียกแปลกเลยนะครับอ่ะเรามาดูบรรยากาศกันดูไปรอบๆดีกว่านะครับนะอ่ะขอแนะนำก่อนนิดนึงนะครับผมหลายๆคนนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับนะอย่าเถียงกันเลยนะครับว่าผีวิญญาณสัมภเวสีมีจริงหรือไม่มันมีไม่มีช่างแม่งนะครับนะครับหน้าที่ของข้าพเจ้าก็คือทำยังไงนะครับให้เราเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าผีนะครับไม่ใช่ให้คนกลัวผีนี่คือคอนเซ็ปต์ของข้าพเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพวกโลกสวยชมพูพิงกี้นะครับไปไกลเตนครับพวกนี้ครับไหนอยู่ไหนแล้ววะคุยกับกูหน่อยเด้ไหนครับน่ะเธอกูมาแล้วไม่มีเลยนะไอสัตว์นะครับนะพวกโลกสวยจะไปใส่ใจครับพวกเฮียนี่นะครับนะต่อครับต่อครับทุกคนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับของข้างบนนะครับให้รู้ไปเลยนะครับว่าไม่มีอะไรห้อยนะครับต้องพิสูจน์ไม่งั้นไม่เคลียร์นะครับไม่มีอะไรห้อยทั้งสิ้นนะครับนะครับนี่คือชั้น2นะครับของบ้านหลังเล็กนะครับผมนะครับทีมงานทีมงานพร้อมออกไปลองนอกแล้วพี่ฮะทีมงานพร้อมแล้วเดี๋ยวออกไปลองนอกเก็บภาพแค่นี้ก่อนล่ะแป๊บนึงนะครับจะได้ลุยเดี่ยวนะครับอะไรนะต่อยเดี๋ยวทีมงานล้อมนอกล่ะตากล้องไว้คนเดียวพี่ได้ที่เหลือเดี๋ยวพี่ลุยเองนะครับพี่อยู่กับตากล้อง2คนน่ะตากล้องนั่นรายการได้ครับเดี๋ยวทุกคนนะครับจะออกไปข้างนอกหมดแล้วนะครับเหลือแค่พี่ก๊อตกับตากล้องนะครับแต่ให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้นะครับคือชั้น2ห้องเล็กนะครับที่หลายๆคนคลางแคลงใจนะครับว่าอาจจะมีอะไรห้อยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นเงาคนดุ้มๆผุบๆโผล่ๆนะครับแต่บอกได้เลยนะครับไม่มีอะไรห้อยนะครับอันนี้เคลียร์นะครับทุกๆคนอันนี้เคลียร์นะครับ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 เคลียร์เลยครับโอเคครับอ่ะ
่อนะครับทุกๆคนนะเอางี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวทำความเข้าใจกันก่อนนิดนึงนะครับว่าหน้าที่นะครับทำให้ทุกๆคนเอาชนะความกลัวนะครับหน้าที่เคลียร์ไขข้อข้องใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าพี่ก๊อตเองนะครับแต่พี่ก๊อตมีแค่2มือ2ตากับอีก1ปากนะครับหน้าที่เคลียร์พวกติ่งแตดอวตารนะครับชมพูพิงกี้นั่นคือทุกๆคนโอเคไหมครับนะและจุดยืนของข้าพเจ้านะครับบอกเลยนะครับว่าข้าพเจ้าไม่ได้กำลังต่อสู้กับผีเพียงแค่1ตัวหรือ10ตัวแต่ข้าพเจ้ากำลังต่อสู้กับผีหลายแสนหลายล้านหลายสิบตัวที่แม่งสร้างความกลัวนะครับให้กับมนุษย์เราคนต้องเอาชนะผีไม่ว่าผีแม่งจะเฮี้ยนแค่ไหนก็ตามนะครับตราบใดที่ก๊อตดาก้อนยังอยู่ผีทุกตัวก็หมดสิทธิ์พังอาจผีมีจริงไม่มีจริงมึงเถียงกันไปทำไมวะนะอีกพันปีมึงก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับทำไมมึงไม่นั่งจับเข่าคุยกันแล้วหาจุดตรงกลางทำอะไรให้มันดีขึ้นเพื่อสังคมโอเคไหมครับเรียนรู้ที่จะเอาชนะมันใครเห็นด้วยกับพี่ก๊อตนะครับกด1รัวๆๆๆเลยนะครับทุกๆคนไปเลยนะครับไปต่อยพี่วานถือหน่อยว่าเดี๋ยวลงยากส่วนเรื่องชั้น2ดาดฟ้าเคลียร์นะครับทุกๆคนนะครับเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับแป๊บนึงนะครับเหล็กห้อยฝ้าเหรอครับไม่ใช่นะครับเหล็กห้อยฝ้าไม่มีหน้าตาเหมือนกับที่อยู่ในรูปนะครับไม่มีนะครับดูกันอีกทีนึงนะครับมันคนละรูปกันเลยนะครับซึ่งในคลิปมันมาแล้วมันก็หายไปนะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะพี่ก๊อตเดินผ่านจุดเดิมถึง3รอบนะครับแป๊บนึงไม่ไหวแล้วนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับขอลงก่อนนะครับขอลงก่อนอึ๊บต้องลงแล้วนะครับต้องลงแล้วครับถ้าตกไปตายเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับประมาทไม่ได้นะครับทุกคนนะครับความประมาทคือหนทางแห่งความตายนะครับระวังด้วยพี่เหล็กขอตรงนี้อีกนิดนึงนะครับอาจจะยังไม่เคลียร์นะครับเกิดการขยับอยู่ตรงใต้ฝ้านะครับซึ่งตรงนี้นะครับปล่อยผ่านครับปล่อยผ่านนะครับปล่อยผ่านครับโอ้อากาศข้างบนแม่งโคตรสบายเลยนะครับทุกคนนะครับเอ้ามาไอสัตว์วันนี้กูนั่งรอมึงเลยมานะไม่ต้องมาผุโผล่แล้วไอ้ทิศลงดีกว่าครับลงดีกว่านะครับลงยังไงวะเนี่ยโอ้พระเจ้าอะไรเอ่ยขึ้นได้ลงยากโอ้ชอบมานะครับทางจากุซี่ซะด้วยนะครับที่แล้ว
ังจากนี้ไปนะครับถ้าข้าพเจ้าเดินลงมาข้างล่างเมื่อไหร่นะครับถ้าข้าพเจ้าไปตรงป่านะครับต้นไทรนะครับตรงท้ายบ้านเมื่อไหร่นะครับเพียวๆนะครับผมเพียวๆเลยนะครับตอนนี้อาจจะมีพี่ๆทีมงานอยู่ด้วยนะครับนกนะครับน่าจะเป็นนกครับสัตว์เผาไปแล้วไม่ใช่หรอวะทุกคนครับอาทิตย์ที่แล้วพี่เผาไปแล้วนี่ว่านะครับน้องใครเอามาขึงอีกวะเนี่ยเหี้ยแป๊บนึงนะครับลักษณะแม่งมีเงี้ยนงำแล้วครับใครแม่งเอามาขึงไว้เหี้ยเฮ้ยแม่งขึง10ครั้งกูก็จะเผา10ครั้งนะครับบอกได้เลยนะครับตัดขาดขาดแล้วนะครับแล้วไงนะครับมาจากตรงไหนวะนู่นนะพี่ฮะปลายเชือกอยู่ตรงไหนวะตรงนู้นเลยอะโยงกับเส้นเก่าด้วยตึ๊ดหุ้ยสักเหนียววะใครมาผูกวะแสดงว่านะครับต้องมีนะครับคนนะครับแอบเข้ามาอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่พวกเรานะครับออกไปในครั้งก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับทุกคนขับร้อนมาร้อนแล้วนะครับรถพ่อคุณแม่ใส่ขวานมาป่าวะไม่ได้ไหนครับวิ่งไปหยิบจอบไปที่ไหนได้พี่พ่อเจ้าแม่ไซนะครับที่เขาล่ำเขาลือนะครับวันนี้เดี๋ยวอุ้ยจะจามให้ดูข้าพเจ้านะครับไหว้แต่พระยึดถือแต่หลักปฏิบัติข้าพเจ้าไม่ไหว้ต้นไม้ไม่ไหว้ผีทุกตัวไม่ว่าแม่งจะเฮียนสักแค่ไหนนะครับไม่ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรทั้งสิ้นนะวันนี้รู้เรื่องถอดเสื้อเอาได้เลยว่าแม่
วแม่งประมาณไม่ต่ำกว่า20ปีรอจอบกันนะครับนะเดี๋ยวจามเจ้าพ่อใส่ให้ดูนะครับนั่นคนน่ากลัวเลยเนี่ยดูต้นเด้อใส่สินโยมาถึงนี่เลยเหรอพี่วันนั้นไม่มีนะนะครับพี่ตอดมาแล้วครับพี่รอบที่แล้วนะครับเราไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับในบริเวณป่านะครับและข้อมูลนะครับที่เราได้มาเพิ่มนะครับก็เกี่ยวกับพวกสารผีต่างนานานะครับที่เขาล่ำเขาลือกันนะครับวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นกี่สิบกลุ่มนะครับมาทีไรนะครับก็เจอแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าจะพิสูจน์ให้ดูนะครับต้นไหนก่อนดีวะต้นนี้ดีกว่านะครับนะมาดูกันนะครับถ้าการที่ข้าพเจ้าจามต้นไม้นะครับการที่ข้าพเจ้าจามต้นไทรนะครับแล้วทำให้ใครหลายๆคนนะครับเพิ่มความกล้านะครับมีวิจารณญาณมากขึ้นข้าพเจ้าก็จามนะครับการจามต้นไม้นะครับไม่ใช่การตัดไม้ทำลายป่าอย่าโลกสวยรู้ไหมจ๊ะจามถากๆพอนะครับต้นไม้แม่งไม่ตายนะครับนะแต่การจามครั้งนี้นะครับจะทำให้คุณใช้วิจารณญาณมากขึ้นนะครับศรัทธาที่ขาดซึ่งวิจารณญาณนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากความงมงายนะครับเจ้าพ่อไซเจ้าแม่ไซไปโปรดมาหักคอกูหน่อยนะครับโอ้กินแรงมากเลยตอนนี้นะครับกินแรงมากเลยนะครับนะมาหักคอกูหน่อยนะครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้โปรดเขียนเธอได้โปรดเขียนฉันปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนนะครับข้าไหว้แต่พระยึดแต่หลักคำสอนไม่ไหว้ผีไม่ไหว้ต้นไม เฮียแล้วทุกคนครับจำคราวที่แล้วได้ไหมครับพี่หงายสารไปแล้วใช่ไหมครับทำไมแม่งตั้งอยู่เหมือนเดิมไว้สัตว์อันนี้คือบอกเลยนะครับว่าเรานะครับไม่ได้ทำแน่นอนนะครับเราไม่ได้ทำแน่นอนแต่ไม่รู้ใครทำนะครับอันนี้น่าสนใจเลยรอบที่แล้วไม่ได้มาตรงนี้
ครับพี่ทำไมมีสายสินวะพี่ไอ้ฟาดมันมีอยู่แล้วว่าแล้วหรือกูไม่ได้สังเกตวะคราวที่แล้วไม่ได้มาถึงตรงนี้นะครับคราวที่แล้วพี่ก้อนไม่ได้มาถึงตรงนี้นะครับอันตรงนี้ไม่รู้จริงๆแต่ลักษณะตรงนี้ไอ้เหี้ยแม่งเหมือนกบศพเลยว่ะแป๊บนึงนะครับลักษณะมันคือกองดินขนาดแล้วถึงมาแป๊บนึงนะครับทุกคนกั้นไม่ให้ยุงเข้านะครับแป๊บนึงทำนี่เถอะลักษณะตรงนี้นะครับมันเหมือนเนินดินนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างใต้มันคืออะไรหรือเปล่านะครับไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเงินดีนี้คืออะไรแต่กูตั้งใจรอบที่แล้วเราไม่ได้เดินมาตรงนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคนมาตรงนี้จริงๆครับนะครับมีคนมาตรงนี้จริงๆครับทุกคนคราวที่แล้วนะครับทุกๆคนเป็นพยานนะครับว่าพี่ก๊อตหงายสารไปแล้วนะครับแต่ทำไมคราวนี้นะครับมันถึงอยู่ในลักษณะเดิมนะครับเราไม่รู้ว่าใครเอามาตั้งไว้นะครับโอ้เจอแล้วครับกล้องมานี่ได้ก่อนมีสางผมด้วยครับสางผมนะครับอันนี้คือสางผมนะครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับมีสายสินเต็มไปหมดเลยหูยผีวิญญาณสัมภเวสีอย่าดราม่านะครับอันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับไม่ใช่สารพระภูมิเจ้าที่นะครับมันคือสารผีนะครับหรือแม่งหมดWhat?
ความอยากรู้อยากเห็นนะครับโอ้พระเจ้าอะไรเนี่ยหัวไม่มีครับของจริงเลยนะครับเก่ามากนะครับหัวมันอยู่นี่ครับทุกๆคนเห็นไหมครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าใครนะครับเอามาทำที่อะไรนะครับหรือใครเอามาเล่นอะไรนะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆครับเต็มไปหมดเลยนะครับข้างในถุงนี้เต็มไปด้วยหัวมันนะครับนะใครไม่เอามาเล่นวะนะครับเต็มเลยครับข้าพเจ้าไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับและคนที่ทำนะครับมีเจตนาอะไรแต่บอกได้เลยนะครับว่าเจตนาของแม่งไม่ดีแน่นอนนะครับหัวเต็มถุงเลยเปิ้ลพี่เปิ้ลเปิ้ลกระดานหน่อยดิขอกระดานปืนมาเนี่ยฟองฟองมองไม่เห็นข้างได้หรอวะเปิ้ลเปิ้ลหาเรื่องกระดานทุกคนครับข้าพเจ้าคงสั่งให้หมาเงียบคงทำไม่ได้นะครับแต่ข้าพเจ้านะครับจะทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อเป็นการท้าทายแม่งให้ถึงที่สุดนะครับจะทำทุกวิถีทางครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ต้นไทรเหรอเริ่มมีเสียงมาแล้วครับทุกคนเงียบเงียบแป๊บนึงนะครับทุกคนเงียบเลยนะครับค่อยๆนั่งพร้อมผมค่อยๆนั่งนะครับห้ามขยับนะครับห้ามขยับได้ยินเสียงเหมือนคนเดินนะครับแป๊บนึงนะครับเงียบเลยนะครับเสียงเริ่มดังขึ้นแล้วครับพี่ทีมงานได้ยินไหมครับเดี๋ยวทำพี่ทีมงานล่าก่อนนะครับเริ่มได้ยินแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนใครได้ยินเหมือนพี่ก๊อตบ้างกดหนึ่งเลยนะครับตัดเสียงหมาออกนะครับตัดเสียงหมาออกครับไม่ไม่เอ้าผ่านหมดตีนได้ยินปะได้ยินไหมครับได้ยินเสียงไหมได้ยินกดหนึ่งหน่อยนะครับเสียงไมค์เป็นไงบ้างเช็คเสียงก่อนนะครับเช็คเสียงแป๊บนึงนะครับเสียงไมค์เป็นไงบ้างครับเสียงไมค์เป็นไงบ้างครับได้ยินไหมกดหนึ่งหน่อยนะครับเสียงไมค์เป็นไงครับเสียงไมค์เป็นไงบ้างครับเสียงไมค์เป็นไงบ้างครับสัญญาณเสียงเป็นไงครับเสียงหายใช่ไหมครับ
เอากดหนึ่งนะครับได้ยินนะได้ยินนะได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินทีมงานล่าทุกๆคนนะครับช้าๆนะครับอยู่นิ่งๆนะครับห้างขยับเลยนะครับปืนอยู่ไหนวะกำลังเดินนะพี่เอากระดานดิผีวิญญาณสัมภเวสีมารอกูหน่อยมาให้กูไต่ก้านคอหน่อยดิหลอกชาวบ้านเหรอถ้ามึงไม่หลอกชาวบ้านน่ะกูไม่มาหรอกนะกูมาเพราะมึงหลอกชาวบ้านห้ามขยับตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรับข้างเสียงมันจะดังไปเรื่อยๆใครได้ยินบ้างกดหนึ่งเลยนะครับทุกๆคนตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่มีเฟกไม่มีจัดฉากนะครับลองปิดไฟแป๊บนึงได้ไหมพี่สัมผัสบรรยากาศหน่อยนะครับมืดไหมมืดไปไหมทุกคนได้ยินเหมือนว่ามีกลุ่มอื่นด้วยได้ยังไงครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนะเล่นผีถ้วยแก้วแม่งเลยดีกว่านะครับไม่มีสถานที่ไหนนะครับจะเล่นผีถ้วยแก้วนะครับได้ดีเท่าสถานที่นี้อีกแล้วนะครับผมจังหวัดแม่งได้นะครับ เดี๋ยวรอกระดานแป๊บนึงนะครับทุกคนตรงนี้ไม่มีคนเลยนะครับได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมครับเหมือนบางสิ่งบางอย่างนะครับเดินอยู่รอบๆพวกเราตอนนี้นะครับแต่ไม่ว่ามันจะคืออะไรนะครับอย่าไปกลัวนะครับไม่ว่ามันจะคืออะไรอย่าไปกลัวนะครับเฮ้ยวิญญาณสัมภเวสีโหลดมันหลอกกูหน่อยตัดแม่งให้หมดนะครับไอ้สัตว์ใครแม่งเอามาผูกไว้ไอ้เหี้ยนะครับโอ้โหสัตว์แม่งผูกไปนู่นเลยอ่ะยาวไปนู่นเลยนะครับเรานั่งตรงนี้ดีกว่านะโอ้พระเจ้ารอดตัวนะครับ
วันนี้นะครับพี่ก๊อตเอาผ้าห่อศพมาด้วยนะครับผมนะพี่ก๊อตจะนอนมัดตาสังนะครับในนี้นะครับตรงที่เขาบอกว่าทำพิธีเฮี้ยอะไรก็ตามนะครับไม่สนใจนะจะเฮี้ยอะไรก็ได้จะใครมาทำไม่รู้นะครับแต่ข้าพเจ้าขอท้านะเอาไม่ให้สุดนะครับตัวอะไรเจ้าเป็ดไม่ใช่เจ้าเป็ดครับพี่นี่นี่นี่อยู่ที่ผมเอาเหรอเขาหาไปเถอะไม่ได้ไม่ถือว่าอะไรนะครับมาผมเจอกูเลยนะครับขออาสาสมัครของคนนะครับพี่พี่ทีมเอามาแล้วครับตอนนี้นะครับทีมงานบอกว่าจะดีเหรอนะครับมีไหมครับอาสาสมัครนะครับนี่คืออาสาสมัครจากทีมล่านะครับบอกได้เลยว่าพวกเรามีกันอยู่แค่นี้ไม่มีหมกเม็ดใดทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมีกันแค่นี้เท่านั้นนะครับผมเฮ้ยขอบคุณครับครับไปขอบคุณครับให้พี่ปืนมานั่ง4คนวันนี้นะครับคนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าพี่ๆเขาจะเป็นสักขีพยานนะครับให้กับทุกๆคนนะครับได้ดูไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าพิธีกรรมอะไรนะครับหลังจากนี้ทุกเสียงทุกกลิ่นทุกสัมผัสนั่นคือเรียลลิตี้นะครับพุทธแก้วท่องคาถาว่าไงนะพุทโธทายะพุทโธทายะเดี๋ยวผมจะพุทโธทายะนะครับ3รอบนะครับ3รอบเรานั่งให้เป็นที่เดียวครับนะครับพุทโธทายะกัน3รอบนะครับพุทเดี๋ยวที่นี่โธทายะพุทโธทายะพุทโธทายะ3รอบนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทุกคนฟังผมนะครับห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเป็นอันขาดนะครับเพราะโบราณกล่าวไว้ว่าการที่เราเอานิ้วออกจากแก้วอาจจะทำให้ผีหรืออะไรก็ตามนะครับตามเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วลองสังเกตเสียงที่อยู่รอบๆตัวนะครับว่าจะมีอะไรนะครับดูเรื่องเยอะมากเลยเรื่องเยอะมากเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับห้ามเอานิ้วหลังจากที่ต้องพิธีเสร็จแล้วนะครับห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเป็นอันขาดนะครับนะครับวันนี้เรามีสักขีพยานนะครับจากพี่ทีมงานนะครับจากรายการล่าทางช่อง PPTV นะครับมาเสียงมันอยู่รอบด้านใช่ตอนนี้นะครับเสียงเหมือนไม่ใช่แค่คนหรือ2คนนะครับน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า 7-8 คนนะครับเดินอยู่รอบๆเรานะครับเดี๋ยวลองมาสัมภาษณ์กันดูนะครับไม่มีการเตรียมนะครับเป็นไงบ้างครับเตรียมมาเป็นจังหวะมาเป็นจังหวะใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับพี่มันก็แบบแก๊สรอบๆนะครับแต่ว่ามารอบๆเลยนะครับมารอบๆเลยนะครับอ่ะไปเลยดีกว่านะครับพุทยะพุทยะพุทยะผีวิญญาณสัมภเวสีทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ถ้าพวกมึงมีอยู่จริงได้ยินกูนี่โปรดต่อยเหยียบกิ่งไม้เปล่าเหยียบจะอ๋อ
ถ้าพวกมึงได้ยินกูไปโปรดมันหลอกกูหน่อยแสดงเหี้ยอะไรก็ได้ให้กูเห็นจะไปอยู่ในแก้วหรือจะขี่คอกูหรือจะเหยียบหัวกูก็ได้ถ้ามึงแน่จริงมึงมาเข้ามายังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังได้ยินหลังผมนะมันแบบเสียงใบไม้แห้งเดินย่ำย่ำเก่งจริงมาใกล้อีกดิขี่คอกูเลยรัวๆเลยนะถ้ามึงไม่มากูปิดตำนานเลยได้สักใกล้อีกใกล้อีกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมั้งครับกดยังไงครับทุกคนมีใครได้ยินสักหน่อยมันดังขึ้นแล้วนะครับตอนนี้แก้วยังไม่ขยับนะครับสมาธิอยู่ที่แก้วนะครับเหมือนมันเริ่มใกล้ขึ้นห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเด็ดขาดแก้วจะไม่ขยับนะครับมายังผีวิญญาณสัมภเวสีไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเด็ดขาดนะครับเพราะโบราณกล่าวไว้ว่าในขณะที่เล่นผีถ้วยแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าคุณเอานิ้วออกจากแก้ววิญญาณตัวนั้นอาจจะพุ่งเข้าหาคุณนะครับหรืออาจจะจู่โจมนะครับหรืออาจจะทำร้ายคุณได้
นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเด็ดขาดนะครับนะครับผีถ้วยแก้วผีวิญญาณสัมภเวสีมันหลอกกูหน่อยนะครับคือนิดนึงนะครับแต่ไม่รู้เสียงที่อะไรนะครับนะมาปล่อยแม่งครับนะครับพี่ๆเมื่อกี้ถ้าเกิดผีตามหรืออะไรทั้งสิ้นผมรับผิดชอบเองแค่นะครับมารอกูเด้คือสองไฟนะเฮ้ยต่อผ้าด้วยปืนครับพี่มาตาสั่งแม่มึงเนี่ยโบราณกล่าวไว้ว่านะครับบริเวณนะครับที่เป็นที่โคจรนะครับของเหล่าผีและวิญญาณนะครับบริเวณนั้นนะครับก็คือใต้บันไดนะครับมันคือทางผีผ่านนะครับผมวันนี้ข้าพเจ้าจะนอนมัดตาสังนะครับด้วยผ้าห่อศพจริงนะครับใต้บันไดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผีวิญญาณสัมภเวสีนะมันจะหลอกกูได้บ้างนะครับโอ้พระเจ้าห้องใต้บันไดแม่งโคตรใหม่เลยสัตว์นะครับนี่เราไม่ได้ทำความสะอาดมันนะครับทำไมสะอาดขนาดนี้เสียงแม่งก้องมากเลยครับขอผ้าเลยมัดกูเลยนะครับมัดกูเลยนะครับจริงอันนี้อ่ะที่มาดิตัดมาจัดนะครับล้อเล่นนะครับมาเอาหัวทางไหนหัวทางนี้ก็ได้จะได้เลยนะครับมานี่ก็คนที่เอาใส่กินนะใส่กินใส่กินไอ้นั่นอ่ะไอ้เหี้ยที่แม่งพันๆตามต้นไทรอ่ะไทรสินนะโอ้โหไปเอามาหน่อยนึงเดี๋ยวของมองผีหลอกเลยฮะเดินไปไม่ดีมองผีหลอกนะเดี๋ยวจะตั้งกล้องนะครับอยู่คนเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวรอเปิ้ลเอาใส่สินมาก่อนนะครับระหว่างที่รอใส่สินนะครับถอยมามัดให้พี่หน่อยดิได้ไปแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูมุมหน่อยตั้งกล้องไปเลยนะแล้วขอแบบอยู่คนเดียวเลยแบบไม่มีใครอยู่เลยนะครับครับนะครับพี่วันนี้นะครับพยานเราเยอะนะครับไม่ว่าเสียงอะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นบอกได้เลยนะครับไม่ได้เฟกนะครับผมThank you.
ถึงต้องไปอะต่อยมัดมือพี่ด้วยกันพี่หนีได้พี่ปืนเราแต่ติดได้ยังพี่ปืนเสียงอะไรวะฮะเสียงอะไรไม่รู้ก็ยืนกันอยู่เนี่ยโอ้ยข้างบนคนเดียวด้วยกูข้างบนเลยฮะต้องดูข้างบนนะแป๊บนึงครับทีนี้แล้วทุกคนแต่ผมไปดูข้างบนนะขึ้นฝั่งนู้นนี่นี่ฝั่งขวาท่านนี้นะครับไปก่อนสบายนะ